วันที่12สิงหาคม2566นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์รูปภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงการเดินทางกลับประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยในภาพจะเห็นว่านายทักษิณนั่งอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวพร้อมสวมนาฬิกาข้อมือสุดหรูที่ใครรู้ราคาต้องอึ้งแน่นอนค่ะโดยนาฬิกาเรือนดังกล่าวเป็นนาฬิกาของแบรนด์ปาเต็กฟิลิปในรุ่นเลฟอร์เลนซิกรีทีฮันเดสแกนมาสเตอร์ชามซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษหน้าปัดบอกเวลาทั้งหน้าและหลังทำได้รับการยอมรับจนถูกขนานนามให้เป็นนาฬิกาข้อมือที่มีความซับซ้อนที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะนอกจากนี้หน้าปัดทำจากทองคำ 18K สามารถหมุนกลับได้2ด้านเพื่อใช้งาน2หน้าปัดซึ่งอ้างอิงจากเว็บไซต์ประมูลนาฬิกาต่างประเทศหลายแห่งและในประเทศไทยมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ100ล้านบาทไทยค่ะแต่หลังจากแลนดิ้งเมืองไทยมีคนสังเกตเห็นว่านายทักษิณเปลี่ยนเป็นสวมใส่นาฬิกา Swatch X Omega Mission to Mars โดยมีมูลค่าประมาณ 10,000 บาทเท่านั้นเองค่ะ